มีไหมคะมีใครรู้จักไหมคะอันเล็กอันเล็กเป็นอันเล็กเล็กรสชาติจะเป็นประมาณไหนล่ะคะท่านแกงเหลืองอ๋อเอาละค่ะวันนี้วัตถุดิบของเราต้องมีอะไรบ้างคะท่านคะเดี๋ยวตู้เตรียมมาให้นะมีปลาแร่ปลาสดใสอะไรนี่เนื้อแน่นแน่เลยปลากระพงดูเนื้อสดดูง่ายครับค่ะก็สีใสๆอย่างนี้แสดงว่าปลาสดได้ปลาสดทานอะไรก็ค่ะอันนี้แบบว่าทานแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันอร่อยจริงค่ะอันนี้มีการเตรียมไว้แล้วค่ะกินเพื่อสุขภาพกินแบบไม่ต้องข้อไม่ต้องอะไรเลยค่ะ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 ก็เลยต้องเลี้ยงมันจน5กิโล6กิโลจริงๆก็ขายแค่กิโลครึ่งวันนี้ผมเรียนใหญ่เลยค่ะแต่ยิ่งกระโลงที่ตัวใหญ่ที่หน่อยครับค่ะนี่ผมลงพูดนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอยากให้เชฟทำการแนะนำว่าต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างคะเชฟขาปล่อยให้ท่านจัดการนะครับรู้สึกว่าท่านอยากได้หักตัวมาตัวมาส้มอะไรครับผมใช้ส้มมะขามครับอันที่ใส่ลงไปนะคะเชฟพริกแกงเหลืองนะคะพริกแกงข้าวแฉะเลยครับข้าวแบบเข้มข้นหรือว่าไม่เข้มข้นท่านถามว่าเอาแบบเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นน้องขอเข้มข้นค่ะเข้มข้นแกงส้มก็เข้มข้นน้องอร่อยอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนค่ะใส่ที่เยอะครับผมถ้าเป็นแบบรสชาติใต้แฉะต้องเผ็ดมากก่อนครับค่ะต้องนำมาเผ็ดต้องนำรสชาติของพี่แกงต้องมานี่แต่สีสวยแล้วครับสีแดงค่ะใช่ครับนี่เป็นกะปิสงขลาใช่ไหมครับใช่ครับผมอะไรก็อร่อยเคยครับเคยหรือไม่เคยกะปิสงขลาเราเรียกว่าเคยค่ะอร่อยเป็นกะปิกุ้งแท้ๆวันนี้ก็มีมาจำหน่ายใช่ไหมคะเป็นยี่ห้อไหนค่ะกระปุกละ100บาทเองอร่อยมากนะคะก็มีจำหน่ายนะครับติดต่อได้เลยครับผมค่ะอันนี้เอาตัวพริกแกงแล้วก็กะปิลงไปนะคะก็ค่ะเป็นเมนูที่แบบพอกลิ่นโชยขึ้นมาค่ะแต่อร่อยครับต้องเพิ่มเหรอคะเชฟใช่ครับค่ะเลยบอกมาเครื่องแกงต่อใส่ลงไปสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราค่ะนี่แหละคือรสชาติที่จัดเลยนะครับแซ่บถึงสวงค่ะใช่เลยครับผมพี่แกงมาจากอะไรนะคะเรามาผสมเข้าไปแกงเหลืองเวลาที่เชฟทำเนี่ยรสชาติที่บอกว่าเบสิกต้องเป็นประมาณไหนคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะท่านกำลังใส่ก็คือเป็นเครื่องแกงกับเคยนะคะลงไปตอนนี้ต้องเหมือนกับว่าค่ะสีโอเคนะครับสีถือว่าได้แกงเหลืองใช่ไหมคะเหลืองก็ออกสีครับผมแกงเหลืองจริงๆแล้วต้องรสชาติประมาณไหนคะเชฟก็เปรี้ยวเค็มก่อนถ้าเป็นของไก่นะครับผมค่ะอันนี้มาด้วยตามด้วยหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองนะคะถ้าชอบมากใส่มากครับผมถ้าบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใส่ปลานะเพราะว่าใส่ปลาลงไปเดี๋ยวมันจะละลายแล้วก็หมุนน้ำตองใช่ครับผมสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันวันนี้ท่านนายบอกว่าอยากรู้ว่าแต่ละเมนูทำอะไรไงบ้างถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเชฟมาถึงที่เราจะได้เห็นเลยค่ะต่อไปค่ะนี่แหละค่ะเราจะเริ่มทำนะคะเป็นแกงเหลืองปลากระพงนั่นเองค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่การปรุงรสชาติแล้วนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บทำไมถึงต้องเป็นน้ำตาลปี๊บคะเชฟขาหวานนุ่มๆครับถ้าเป็นน้ำตาลซาจะหวานแหลมครับผมถ้าบอกว่าเป็นน้ำตาลตโนกด้วยรสชาติจะแบบกลมกล่อมใช่ไหมคะครับผมค่ะเรียกว
ราไม่ให้หวานเกินไปนะคือจะหวานแบบนุ่มๆให้ออกให้ออกหวานมากค่ะมาแล้วคราวนี้เรามาด้วยเนื้อปลากระพงสามน้ำแม่สงขลานะคะเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นใหญ่มากชิ้นเนื้อแน่นครับค่ะเหมือนอย่างที่ท่านบอกเลยว่าช่วงนี้เท่านั้นนะที่เราจะได้ทานปลาแบบนี้นะคะในกลิ่นดีเท่านั้นค่ะปีหน้าจะมีแล้วครับโควิดหายแล้วครับผมนั่นรีบทานก่อนเลยแม่น้องบอกให้ไปก่อนเลยไม่รับคงมีไปเลยค่ะโควิดข้ามปีไม่ได้ครับไม่ต้องหายไม่ต้องหายโอ้โหเนื้อปลาใส่ลงไปแล้วบอกว่าหม้อตอนนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเพิ่มรสชาติเปรี้ยวลงไปนิดนึงใช่ไหมคะค่ะโอ้โหพร้อมไหมคะข้าวสวยไหมเนาะน่าทานมากครับเจ๊คะเมนูนี้เด็ดมากจริงๆกลิ่นนี่โชยมาทั้งปลาแบบจริงๆค่ะสามหยดมันสองมากเลยตอนนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ก็เนาะใช่ครับตอนนี้ห้าโลนะโอ้โหนั่นแหละครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับชิ้นใหญ่มากตัวนี้กิโลนะคะเชฟเมื่อกี้เชฟบอกว่ามาห้าโลเลยค่ะถือว่าใหญ่มากนะคะค่ะพี่พี่สมุทรไหนอยากเก็บภาพนะคะตอนนี้เจอเลยค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะที่ท่านพี่พี่ของเรากล่าวคำยานสาธิตให้ท่านได้ชมการเป็นแกงในตลาดคมค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านบอกผมจะดีให้ท่านได้ทดลองชิมไปด้วยความอร่อยนะคะแบบฉบับค่ะเป็นไงบ้างก็ความอร่อยนะคะแต่ละปูเรือเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเราก็ใส่นะคะค่ะให้ผู้หญิงทำผู้หญิงมารู้รสชาติว่ามันอร่อยเนื้อปลาแบบว่าตอนนี้เหลือมากตัวเนื้อปลานะคะคลุกเขาเข้ากับตัวแกงส้มก็จะแบบสีเหลืองอันนี้เป็นแกงเหลืองนะคะอีกแล้วก็สวยร้อนบอกเลยร้อยนะโอ้ท่านคะข้าวตรงนี้มีนะเนื้อปลาจริงๆนะช่วงนี้เนื้อปลาชิ้นใหญ่มากหนามากแน่นๆเลยค่ะเออถูกใจท่านบอกถูกใจถูกใจข้าวที่นะครับถูกใจค่ะข้าวที่อร่อยจังอร่อยครับผมสีสวยมากครับเช็คมืออาชีพหลบไปได้เลยค่ะถ้าเป็นมืออาชีพก็ได้ไปอยู่กับเราด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ท่านตัดใส่ผมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่ของเราทำ